ประมาณ10กว่าตัวขึ้นย่างด้วยเตาถ่านนะจ๊ะของเรานะคะจะเป็นไก่ย่างหมักสมุนไพรที่ผ่านการย่างมาแล้ว12ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นย่างไก่ย่าง1ตัวนะคะจะเห็นไซส์แบบว่าบิ๊กมากนะคะตัวนึงนะคะอยู่ที่ประมาณโล2ขีดถึงโล3ขีดนะคะไก่ของเราจะย่างด้วยเตาถ่านเราจะไม่ได้ย่างด้วยเตาแก๊สนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีความหอมจากเตาถ่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราย่างจากแก๊สมันจะได้ไม่มีความหอมแล้วไก่ของเรานะคะที่เห็นพีชจิ้มๆอยู่นี่ก็คือเพื่อต้องการให้ด้านนอกสุกข้างในกรอบนะคะจะบอกว่าแซ่บมากเราจะจิ้มไปแบบนี้เลยนี่ก็คือไก่ย่างของเรานะคะซึ่งเราจะย่างประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ที่สุกแล้วที่อยู่ด้านในนะคะที่เราจะย่างไว้แล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคไก่ย่างแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าไก่ยกครกชื่อร้านมาจากอะไรนะจ๊ะเข้าไปเสิร์ฟเป็นกระด้งนะจ๊ะก่อนที่จะเสิร์ฟเป็นกระด้งเราต้องลองใบตองก่อนนะจ๊ะที่ร้านจ๊ะลองด้วยใบตองนะคะไก่ย่างของเรามีความกรอบนอกนุ่มในนะคะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานโอ้จะบอกว่าแซ่บหลายจ้าเนี่ยนะได้ที่ลองใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ย่างชีเกนไก่ย่างตัวใหญ่ๆค่ะหนังกรอบๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสับแบบนี้เลยค่ะคือกลางตัวนะจ๊ะเราจะเสิร์ฟเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะที่รักษานี่ไก่ของเราจะออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็สูตรไก่ย่างของเรานะคะเราจะโรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวแล้วก็ปรุงรสแล้วนะคะราดด้วยพริกไทยสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดนะคะก็แจ้งได้นะคะเราก็จะไม่ใส่พริกไทยให้เดี๋ยวมาดูกันว่าที่มาของไก่ยกครกคืออะไรนะคะแอนนี่เลยค่ะสเปเชียลอยู่ตรงนี้นะคะมันถึงเป็นที่มาของไก่ยกครกค่ะไก่ยกครกนะคะไม่ใช่ไก่น้องเจิดมาจ้าเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอย่างนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะโรยด้วยถั่วตัดนี้เลยค่ะจะบอกว่าน้ำจิ้มมีความแซ่บมากเป็นน้ำจิ้มที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มมะขามเปียกนะคะนี่แหละค่ะที่ราคาที่มาของไก่ยกครกทำอะไรอ่ะเมนูติ๊กเนเจอร์อีกเมนูนึงอ่ะจ้ะซอยจุแต่มื้อนี้ถ้าเสิร์ฟไส้จุหน่อยมันแบบบานเบบี้ไปเท่ากับเลยสิแบบว่าเสิร์ฟจุกปักใหญ่เดี๋ยวมาเบิ่งชิมมาขอว่าจุกปักใหญ่มันจะใหญ่ของจริงหรือเปล่านะจ๊ะจริงใหญ่บิ๊กบึ้มก็ยังไอ้พลังคนหนีหรือเปล่านะจ๊ะเขาต้องมาเบิ่งจ้ะถึงใหญ่อยู่นี่ถึงใส่ดีแข้งนะจ๊ะจัดไปจ้ะซอยจุกมันต้องคู่กินกับคู่แบบว่าแอลกอฮอล์40ดีกรีนะคะแต่ว่ามือนี้เขาเป็นแบบว่าจูสมัยใหม่เข้าเลยต้องคู่กันกับโซจูนะคะมันกินง่ายมันรองข้อง่ายนะคะเขาเอิ้นว่าวิตามินกลิ่นเขาแสบนะจ๊ะโซจูจ้ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพักเครื่องเที่ยงนะคะก็จะเป็นกาลัมโพลาผ้าต้นหอมนะคะเข้าไปรีเสิร์ฟให้จัดเต็มเลยที่ไดแอนมากินโซจูก้อยจูในการจะบอกว่าพักเขามีเสียมพร้อมไหมครบสุยังเจ้ากินโซก้อยจูตะบยานเจ้าข้าวต้องยานเจ้าข้าวนะคะเพราะว่าพักต่างๆนานาที่กินกับก้อยจูกระเทียมให้เข้าเรียบร้อยแล้วจ้าเมจ้าน้ำจิ้มนะคะเขามีทั้งน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มเพียแต่แท้จะบอกว่าอุ้ยนัวคักนัวเนี่ยไก่โยโคของเขานี่เขาใจซ้ายแบบว่ากินลาบกินก้อยกินก้อยจูอีหลีนะจ้าอันนี้เขาเรียกว่า30ขีดได้เด้ออันนี้30ขีดจ้าตับสดตับสดสดตับ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 เป็นวีบีกซ่าตับหวานหวานกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยผมบอกเลยตับหวานช่วยช่วยลูกค้าทำไมแซ่บเนื้อสดสดครับเลยสิ
แล้วเนื้อสดสดคุณน่าคุณน่าทับคุณน่าเว้ยผาขี้ริ้วก็เป็นผาขี้ริ้วแบบว่ามาพื้นใหญ่ๆสิเลยเขาเสิร์ฟกันแบบว่าใหญ่ๆสำหรับใครที่แบบว่าท่านกินบ่เป็นนะจ๊ะเขาก็มีท่านไห่แบบนี้เรียบร้อยแล้วแกจิ้มน้ำจิ้มเก่าเข้าปากไปเลยเนื้อวัวสดๆแบบนี้จ้าเนื้อวัวสดๆแบบนี้นะจ๊ะเราก็หั่นแร่ให้เรียบร้อยชิ้นพอดีคำชิ้นใหม่ๆเลยจ้าเนื้อสดๆจะบอกว่ากินกับน้ำจิ้มเบียร์น้ำจุ่มผมไฮโซจู่ล่องกอนอุ้ยหวานช่วยช่วยจ้าแซ่บไรแล้วเนี่ยเมนูที่กูได้มากก็ต้องสั่งนะจ๊ะที่ร้านจ๋าด้วยรุ่นเสียงไม่เอาแล้วสำหรับไลฟ์ค่ะแล้วนี่บอกว่าแล้วมีไลฟ์ค่ะแค่กูได้มากกินเลยนี่ก็คือที่มาของจุ๊บบักใหญ่จ้าอุ้ยมันนี่บอกว่าแล้วหล่นไฮไลท์แห้งกูได้จุ๊บบักใหญ่อะไรใหญ่กว่ากันนะคะต้องมาพิสูจน์นะคะที่มาของจุ๊บบักใหญ่คุณอ่ะอุ้ยคุณอ่ะตับบักใหญ่เนื้อเนื้อเพิ่นจะโซดๆคุณอ่ะคุณอยากกินจุ๊บบักใหญ่น้ำจิ้มเขียวของผมแบบนี้ไก่ยกครกมาพร้อมเสิร์ฟจ้าไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านไก่ยกครกนะคะไก่ยกครกเป็นร้านอาหารอีสานที่รวมความแซ่บความนัวต้นฉบับอีสานแท้ๆนะคะเรายกความแซ่บความนัวมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวนะคะถ้าจะบอกว่าเป็นคนอีสานแท้ๆเป็นคนเล่าแท้ๆนี่แหละจ้าร้านไก่ยกครกของเรานะคะตอนนี้เรามี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่สาขาพัทยาอยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะคะใครไปเที่ยวที่ระยองหรือมาเที่ยวที่พัทยาก็แวะมาแซ่บกับเราได้นะคะจะบอกว่าเมนูอาหารอีสานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นซอยจุมือนีเข้าไปอยู่กับจุบักใหญ่นะคะสำหรับใครที่มาครอบครัวใหญ่มา 4-5 คนนะคะก็แนะนำเมนูจุบักใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมาแค่คนเดียว2คน3คนก็สามารถสั่งจุเล็กได้นะคะเรามีทั้งจุพันตับนะคะจุไหลใจต่างๆนานานะคะจะบอกว่าแซ่บอีหลีน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเพียวผมๆแห่นะคะแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะที่ทุกคนมาทุกโต๊ะมาห้ามพลาดที่จะสั่งเลยไก่ย่างจ้านี่นะคะที่มาของชื่อร้านที่ว่าไก่ยกครกค่ะไก่นะคะยกครกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอย่างนี้เลยนะคะเส้นสดจ้าอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยก็คือเมนูตำเส้นสดตำดองแดงเส้นสดนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูนี้เลยตำเส้นสดแซ่บเส้นนุ่มๆ นะคะมาค่ะเราจะมาเปิดประเด็นเปิดคอเปิดความแซ่บเปิดความนัวด้วยจุ๊บบักใหญ่ตอนสิกินจุ๊บบักใหญ่เขาเอิ้นว่าเขาจะต้องกินวิตามินกินข่าวแซ่บการจราจาพี่น้องจ้ามาค่ะเพิ่มดีกีมันนะคะเนี่ยเปิดไมค์เลยค่ะป๊อกไป1ป๊อกนะจ๊ะลองข้อละจ้ะลองข้อแล้วนี่นะคะสำหรับจุ๊บบักใหญ่ของเรานะคะใครที่พันกินบ่เป็นเขาพันมาให้เรียบร้อยแล้วพันเป็นค่ำมาให้ขึ้นกับข้อเลยน้ำจิ้มนะจ๊ะผสมนะจ๊ะมิกซ์หวานค่ะหวานแน่พักเขาก็ไม่เตี๋ยวมากเลยเนื้อได้ป่ะเนี่ยเนื้อแบบ30กีบค่ะป้าคือข้ามบักใหญ่เนาะเพราะว่าผู้ได้กินข้ามใหญ่ของกระถิ่นใหญ่เนี่ยเอาเข้าโซ่เลยละกันละไปคุณอ่ะป้าสติอัมเมิร์ดบ่เอาฉันเสียเธอเบิ่งได้ว่าสติอัมเมิร์ดบ่ปลาปีมังกองอนุญาตลองนะคะคืนลงลองเหล่าขาวลูกไปไม่เป็นเหล่าขาวเส้าจู่เส้าจู่พอไป
ของข้าวแล้วเนาะข้าวมาซิ่มไก่บ่เนี่ยไก่น่องใหญ่ๆจ้านี่ค่ะไก่ย่างนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มกรอบกรอบนุ่มในมากเสร็จค่ะไก่ย่างต้องกินคู่กับส้มตำจ้ะโหก็คนเนี้ยวไปเนี่ยนัวไข่กี่เหรียญมาจ้าความแซ่บความนัวเข้าร่วมไหนอยากอยู่ไกยโกร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะผู้ใดอยากแซ่บมองเดียวร่วมเลยอยู่ไกยโกกาซื้อให้หวานๆ